ัลโหลช่างออก นายช่างใหญ่จากประเทศอังกฤษมีธุระอะไรกับกระผมหรือเขารับถึงมาเยี่ยมมาเยือนจนถึงเรือนก็ผมไปตรวจที่ทางตลาดของคุณหลวงสำหรับเรื่องทางรถไฟแต่ชาวบ้านแจ้งว่าคุณหลวงสั่งไว้ไม่ให้ใครเข้าไปทำอะไรทั้งสิ้นกระผมไม่เคยพูดแบบนั้นชาวบ้านคงจะเข้าใจผิดไปเองมากกว่าถ้ารู้ว่านายช่างจะมาสำรวจพื้นที่กระผมเป็นถึงคุณหลวงมีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกให้นายช่างทำงานได้สะดวกผมจะไปขัดขวางเพื่อการใดเล่าจริงไหมก็ผมทราบว่าคุณหลวงมีจตนากลั่นแกล้งเรามาพูดกันตรงๆดีกว่าอย่าอ้อมค้อมเลยขอรับไอ้ฝรั่งขี้นกนี่เองกล้าว่าคุณหลวงโกหกอย่างนั้นเหรอก็ผมไม่ได้ว่าคุณหลวงโกหกเพียงต้องการเจรจากันอย่างจริงจังแค่นั้นเองเองสามหาวกับคุณหลวงเกินไปแล้วกลับไปเดี๋ยวนี้ยังเจรจากันยังไม่เสร็จฉันยังไม่กลับหรอกเข้าใจไหมถ้ามึงไม่กลับงั้นมึงก็ตายอยู่ตรงนี้แหละพี่ชดพี่เกือบฆ่าในช่างตายเลยนะพี่เฮ้ยเหมือนเคยเสิร์ชเจอว่าถ้าตั้งใจฆ่าฝรั่งต้องติดคุกฝรั่งหัวโตแน่ๆเสียทีที่เป็นผู้รักษากฎหมายไอ้ชดเกือบทำกูเดือดร้อนแล้วไหมโทษหวายมึงจะคุ้มไหมเนี่ยขอโทษก่อนครับไม่ต้องลงโทษเขาหรอกมันเป็นอุบัติเหตุก็ผมไม่เอาความขอเพียงจากนี้ไปคุณล้วงยาขีดขวางงานของกับผมแล้วกันก็ไม่ได้ขีดขวางอะไรนี่ตามสบายเลยนะช่างไปคุณช่วยให้ฉันรอดตายนะขอบคุณมากอย่าไว้ข้างค่ะประวัตินายช่างปอข้อมูลที่บอกว่านายช่างปอจะถูกยิงตายหายไปแล้วได้จริงเหรอคะแสดงว่าหนูมีสิทธิ์ที่จะขัดขวางงานแต่งงานของคุณเอกกับคุณทัพทิมได้ดิ